ณหมู่บ้านวังเย็นในค่ำคืนอันเย็นเยียบในหน้าหนาวณชายทุ่งที่ห่างไกลจากหมู่บ้านมีกระท่อมหลังเล็กๆใต้ถุนยกสูงซึ่งใต้ถุนนั้นเป็นข้อควายอยู่ข้างใต้ตั้งเด่นมองเห็นริบๆอยู่กลางถุงนาในค่ำคืนอันหนาวเหน็บตาแย้มผู้เป็นเจ้าของกระท่อมกำลังนอนคุดคูอยู่ภายในผ้าห่มพรันต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะควายอีดางมันร้องเหมือนกับโดนอะไรกัดและดิ้นแรงจนเสากระท่อมสะเทือนไปทั้งหลังแกรีบจุดตะเกียงอย่างลนลานเมื่อตะเกียงสว่างขึ้นมาก็ตรงไปคว้าเอาพระซึ่งตอนนี้เสียงควายดังมันเงียบหายไปแล้วแต่แย้มค่อยๆเปิดประตูกระท่อมแง้มออกแล้วก้าวเดินลงบันไดซ้ายตาก็มองลอดผ่านช่องบันไดเข้าไปในข้อควายภายใต้ความมืดสลัวของแสงจากตะเกียงในมือของแกนั้นภาพที่เห็นนั้นมันคือร่างตะคุ่มตะคุ่มที่ดูลักษณะขุนตาซึ่งร่างนั้นกำลังก้มๆเงยๆอยู่ที่ร่างของควายอีดอนเมื่อเท่าตะแย้มแตะถึงพื้นก็เดินตรงไปยังข้อควายพรางชูตะเกียงขึ้นเหนือหัวเพื่อให้แสงไฟส่องไปทั่วบริเวณนั่นเองภาพที่เห็นทำเอาตะแย้มถึงกับยืนตัวชาตาเบิกโค้งด้วยความตกใจเนื่องจากชายหัวล้านเลียนไม่สวมเสื้อกำลังนั่งสวาปามเนื้อและเครื่องในควายของแกย่างอร่อยอร่อยแต่ตะแย้มยังไม่ทันจะได้หายตกใจแกก็ต้องผวาเข้าไปอีกเมื่อบุคคลนั้นหันขวับมาทางแกแสงไฟที่กระทบใบหน้านั้นทำให้มองเห็นได้ถนัดชัดตาว่าคนวิตฐานที่กำลังฆ่าควายกินสดๆสมแต่แย้มอุทานชื่อยังไม่ทันจบบุคคลนั้นก็พุ่งเข้ามาขวาคอของแต่แย้มแล้วจับหมุนทีเดียวศีรษะหันกลับไปทางด้านหลังแต่แย้มไม่ทันร้องเลยซ้ำร่างของแกในสภาพหัวบิดกลับไปด้านหลังก็ล้มตึงเมื่ออมนุษย์ตัวนั้นมันได้ปิดชีพแต่แย้มย่างโหดเหี้ยมแล้วมันก็นั่งลงแล้วใช้มือทั้งสองข้างคลำไปที่หน้าท้องของแต่แย้มก่อนจะค่อยๆบรรจงใช้กรงเล็บจิกลงไปที่ผิวเนื้อซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดเพราะเล็บธรรมดาที่ดูไม่แข็งแรงอะไรมากมันกลับสามารถกรีดผ่านเนื้อของมนุษย์เข้าไปได้อย่างง่ายดายราวกับใบมีดอันแหลมคมเมื่ออมนุษย์ตนนั้นแหวกท้องคล้องเหยื่อแล้วก็สาวเอาเครื่องในตับไตไส้พุงออกมาจากนั้นก็ยัดเข้าปากเขียวเสียงดังจับๆเช้าวันต่อมาหลังจากที่หมอกขาวเลื่อนหายไปทิศหมายที่เดินกลับมาจากยิงหนูในเมื่อคืนเดินตรงมาที่กระท่อมของตาแย้มเพื่อจะเอาหนูที่ยิงได้มาฝากแกแต่เมื่อเดินมาถึงกระท่อมทิศหมายต้องผงะง่ายหลังล้มลงตาเหลือกลานเมื่อสายตาไปประจันเข้ากับภาพอันน่าสยดสยองเกินกว่าจะจินตนาการได้ทิศหมายทิ้งข้าวของต่างๆลุกขึ้นวิ่งหน้าตั้งกระหืดกระหอบเข้าไปในหมู่บ้านตรงไปที่เรือนของผู้ใหญ่ทองอินแล้วแจ้งข่าวการตายปริศนาและสยดสยองให้แก่ผู้ใหญ่ทองอินได้ฟังจริงหรอวะไอ้ทิศหมายเอ็งเห็นไม่ว่าตาแย้มโดนอะไรฆ่าตายผู้ใหญ่ทองอินอุทานออกมาดังลั่นไม่เห็นครับผู้ใหญ่ผมไปเจอแกอยู่ในสภาพนั้นแล้วสิ้นประโยคนั้นของทิศหมายผู้ใหญ่ทองอินก็วิ่งไปตีเกาะเรียกประชุมลูกบ้านพร้อมกับแจ้งข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับตาแย้มให้ชาวบ้านทุกคนได้รับรู้ชั่วโมงต่อมาณกระท่อมทุ่งนาบัดนี้มีชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านมายืนล้อมรอบกระท่อมของตาแย้มแทบจะหมดทุกคนทั่วทั้งบริเวณนั้นเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังอื้ออึงไปหมดรักคนกับเสียงเด็กร้องไห้
กันจ้าละวันเมื่อเห็นสภาพศพอันน่าสยดสยองของตาแย้มจนผู้ใหญ่ทองอินต้องหาผ้าห่มมาคลุมร่างศพเอาไว้เพื่อกันอุจจาตาตัวอะไรมันทำตาแย้มได้ถึงขนาดนี้ผู้ใหญ่ทองอินพึมพำในขณะตรวจดูศพสับเปลือสมวัย50เศษใส่หน้าอย่างฉงนสงสัยพรางก้าวด้วยน้ำเสียงอย่างแผ่วเบาราวกับกลัวใครหรืออะไรบางอย่างจะได้ยินไม่น่าจะเป็นสัตว์หรอกผู้ใหญ่ไม่ใช่สัตว์แล้วมันจะเป็นอะไรหรือตาสมผู้ใหญ่ทองอินกระซิบถามสับเปลือสมขยับเข้ามาใกล้ผู้เป็นนายบาทแล้วเอ่ยกระซิบขึ้นผมเองก็ไม่แน่ใจหรอกครับผู้ใหญ่แต่ที่ดูๆมันน่าจะเป็นคนนี่แหละคนบ้าอะไรจะทำได้ขนาดนี้ตาสมผู้ใหญ่เอ่ยขึ้นก็ไม่ใช่คนบ้าหรอกผู้ใหญ่ผมว่ามันจะต้องเป็นพวกอมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่ผู้ใหญ่ลองดูตรงนี้สิสับเปลือสมว่าพางเปิดผ้าที่ปิดศพออกแล้วชี้มือไปที่รอยกัดตรงส่วนหน้าท้องที่แหว่งวินตรงนั้นมีรอยกัดที่ต่างจากสัตว์ซึ่งสัตว์ป่าจะมีฟันแหลมคมกว่ามากตรงนี้มันมีรอยกัดเหมือนกับฟันคนมากแล้วผู้ใหญ่คิดว่าไงล่ะสับเปลือสมมองหน้าผู้ใหญ่ทองอินทำหน้าคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งคันแล้วก็เอ่ยว่ามันก็จริงอย่างที่แกว่านะตาสมรอยฟันกัดมันไม่เหมือนรอยสัตว์เลยระหว่างนั้นที่นายบ้านกับสับเปลือกำลังตรวจดูศพกันอย่างเงียบสองคนหลวงปู่เขียวก็เดินตรงเข้ามาพระชราในวัย60ปีเศษแต่ร่างกายยังคงแข็งแรงเดินเหินได้ราวกับคนหนุ่มแน่นชาวบ้านที่ขวางทางอยู่ต่างก็หลีกทางพรางนั่งลงพนมมือไหว้เมื่อหลวงปู่เขียวเดินเข้ามาถึงยังจุดที่ศพของตาแย้มนอนอยู่ท่านก็เอ่ยถามมายังผู้ใหญ่ทองอินใครฆ่าตาแย้มหรือโยมผู้ใหญ่ยังไม่ทราบเลยครับหลวงปู่ผู้ใหญ่ทองอินตอบหลวงปู่เขียวก้มลงเปิดผ้าที่คลุมร่างออกเพื่อจะดูสภาพศพให้เห็นเต็มตาแต่เมื่อเปิดผ้าที่คลุมศพออกหลวงปู่เขียวก็ถึงกับผงะไปหน่อยหนึ่งเมื่อสภาพศพก็จากแก่สายตาเพียงแค่ไม่ถึงนาทีหลวงปู่เขียวก็สามารถดึงสติกลับมาได้แล้วเหลือไปมองหน้าผู้ใหญ่ทองอินตัวอะไรทำได้ถึงขนาดนี้ผู้ใหญ่บ้านสายหน้าพรางตอบว่ายังหาคำตอบไม่ได้เลยครับหลวงปู่พระชราพยักหน้าเนิบๆสีหน้าเต็มไปด้วยอาการคุ้นคิดต่อมาหลังจากที่ตรวจดูสภาพการตายของตาแย้มเสร็จผู้ใหญ่ทองอินก็ขอแรงชาวบ้านที่เป็นผู้ชายช่วยกันขึ้นไปงัดเอาไม้กระดานบนตัวกระท่อมของตาแย้มเพื่อจะนำมาต่อโลงให้แกและตกเย็นในวันเดียวกันนั้นศพของตาแย้มก็ถูกเผาพร้อมกับซากควายของแกเพราะแกตัวคนเดียวไม่มีญาติที่ไหนอีกทั้งสภาพศพก็เละเทะอย่างนั้นไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้นานณบ้านของผู้ใหญ่อินในค่ำวันนั้นตรงลานหน้าบ้านคลาค่ำไปด้วยชาวบ้านหลายสิบคนที่มาชุมนุมรวมถึงพระเนนที่ต้องเข้ามาร่วมประชุมหมู่บ้านซึ่งตอนนี้ระเบงเสงแซ่ไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานากระทั่งผู้ใหญ่ทองอินเริ่มปราศัยถึงการตายปริศนาของตาแย้มและกำชับลูกบ้านมิให้ผู้ใดลงจากเรือนในยามวิกาลโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นต้องลงมาจริงๆให้มีคนมาด้วยเพราะตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตัวอะไรกันแน่ที่บุกเข้ามาฆ่าตาแย้มแต่ในระหว่างนั้นชาวบ้านชายชราในวัย60เศษก็เอ่ยขึ้นหรือว่ามันจะเป็นผีปอบหรือเปล่าผู้ใหญ่ประโยคนั้นทำเอาชาวบ้านหลายคนต่างส่งเสียงฮือฮากันออกมาปอบหรือตะบุนผู้ใหญ่ทองอินอุทานพรางหันไปจ้องหน้าของหลวงปู่สลับกับสับเปลือสม
ราวกับกำลังใช้สายตาปรึกษาที่ตาบุญว่ามาก็พอจะเป็นไปได้อยู่นะผู้ใหญ่ซาเปลเอ่ยขึ้นหากว่าเป็นปอบอย่างที่ตาบุญว่าแล้วใครกันล่ะที่เป็นปอบเพราะบ้านเรานอกจากหมอจันที่หายสาบสูญไปเป็นเดือนแล้วก็ไม่มีใครเล่นคุณไสพอที่จะทำผิดครูแล้วกลายเป็นปอบผู้ใหญ่ทองอินว่าแต่ก็ไม่แน่นะผู้ใหญ่หมอจันอาจจะกลับมาในสภาพเป็นปอบก็เป็นได้ยิ่งช่วงก่อนที่แกจะหายตัวไปนั้นสัตว์ในหมู่บ้านก็ล้มตายเป็นเบือชาวบ้านชายคนหนึ่งโค้งขึ้นมาผู้ใหญ่ทองอินได้ฟังแล้วก็เริ่มนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่หมอจันจะหายตัวออกจากหมู่บ้านอย่างเป็นปริศนาก่อนหน้านั้นราวๆครึ่งเดือนได้มีเหตุการณ์สัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านตายลงอย่างเป็นปริศนาจำนวนมากแต่ไม่ได้สยดสยองเท่ากับครั้งนี้แถมยังมีคนตายอีกต่างหากใจหนึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นหมอจันเนื่องจากแกเป็นพวกสายขาวรับแก้ของอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ทำร้ายใครแม้บ่อยครั้งจะมีบุคคลปริศนาคอยลองวิชากับแกอยู่เนืองๆก็เถอะแต่หมอจันไม่เคยตอบโต้ถึงขั้นเอาชีวิตเว้นเสียแต่ป้องกันตัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนกระทั่งในคืนฝนตกหาใหญ่ท่ามกลางเสียงสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาชาวบ้านทุกคนต่างได้ยินเสียงร้องโหยหวนและเสียงอึกกระทึกดังมาจากทางบ้านของหมอจันพอเช้ามาผู้ใหญ่ทองอินกับชาวบ้านไปดูหมอจันที่บ้านกลับไม่พบแกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่สำคัญแม้กระทั่งเครื่องรางของขังของแกแต่กระนั้นเวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานหลายปีแล้วข้าวข่าวอะไรเกี่ยวกับแกก็ไม่เคยได้รับเรื่องที่ว่าจะเป็นหมอจันหรือไม่นั้นอย่าพึ่งด่วนตัดสินกันเลยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้ยังไงคืนนี้และต่อไปจนกว่าข้าจะหาคำตอบได้ว่าตัวอะไรที่มาฆ่าตาแย้มตกค่ำอย่าลงจากบ้านหากไม่จำเป็นแล้วกันผู้ใหญ่ทองอินพูดจบก็สั่งให้ลูกบ้านแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันแต่ก่อนที่ชาวบ้านจะแยกย้ายกันไปนั้นหลวงปู่เขียวได้แจกจ่ายสายสินผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านคืนนั้นหลังจากการประชุมจบลงบรรยากาศภายในหมู่บ้านก็เงียบกว่าทุกวันที่ผ่านมาเนื่องจากชาวบ้านต่างยังหวาดผวากับการตายอย่างสยดสยองที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านตอนนี้มันจะเงียบสงัดแม้กระทั่งหมาบ้านที่เคยเห่าหอนอยู่ตลอดต่างพากันเงียบเสียงไปหมดเสียงเด็กที่เคยร้องไห้งองแงมีร่างลึกลับลักษณะผอมเก่งเดินตะคุ่มตะคุ่มเลาะเรียบไปตามเงาเมืดของหมู่แมกไม้มุ่งหน้าตรงไปยังกระท่อมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นกระท่อมของนางบัวหญิงไม้ในวัย40เศษและนางบัวอยู่คนเดียวเมื่อบุคคลปริศนาเดินมาถึงหน้ากระท่อมก็เอ่ยเรียกผู้เป็นเจ้าของกระท่อมนางบัวเสียงเรียกนั้นแม้จะแผ่วเบาแต่ไม่รู้เหตุไฉนมันจึงสามารถปลุกให้นางบัวที่กำลังนอนหลับสนิทได้นางบัวง่วงเงียตื่นขึ้นมาคว้านหาไม้ขีดไฟนำมาจุดตะเกียงเมื่อครั้นตะเกียงสว่างขึ้นนางบัวก็ลุกจากที่นอนเดินตรงไปยังประตูกระท่อมแล้วมองลอดช่องไม้ขัดแตะออกไปดูภาพที่เห็นภายใต้แสงสลัวของดวงจันทร์และแสงจากกองไฟที่ก่อเอาไว้ตรงลานหน้ากระท่อมนางบัวเห็นร่างของผู้ที่มาเรียกนางก็อุทานออกมาผู้ใหญ่อาคันตุกะที่ยืนอยู่ด้านล่างมองขึ้นมาบนกระท่อมแล้วเอ่ยขึ้นว่าข้าเอาผ้ายันกันพูดผีมาให้เองเปิดประตูทีข้าจะเอาขึ้นไปให้ว่าแล้วอาคันตุกะในยามวิกาลก็เดินตรงขึ้นบันไดมาฝ่ายนางบัวเห็นว่าเป็นนายบ้านก็ละสายตาจ
จากช่องไม้ขาแตะหันไปแกะเชือกที่มัดประตูออกอย่างง่ายซึ่งผิดปกติกับวิสัยของนางเพราะโดยปกติแล้วนางบัวจะไม่ยอมเปิดประตูในยามวิกาลให้ใครง่ายๆต่อให้รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามแต่ครั้งนี้มันเปลี่ยนไปเมื่อนางบัวเปิดประตูออกภาพที่เห็นแทนที่จะเป็นนายบ้านกลับกลายเป็นร่างของอมนุษย์น่าเกลียดน่ากลัวแถมร่างนั้นยังดูคุ้นตาเอามากนางบัวผงะถอยหลังและยังไม่ทันที่จะได้ร้องออกมาด้วยซ้ำมือของอมนุษย์ก็คว้ามับเข้าที่คอของนางและเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นปีศาจร้ายก็กระชากมือที่คว้าลำคอของนางบัวอย่างแรงมันส่งผลให้เนื้อตรงส่วนนั้นหลุดติดมือของอมนุษย์ออกมาเลือดสดๆสีแดงฉานพุ่งกระฉูดออกมาจากลำคอและนั่นจึงทำให้นางบัวง่ายหลังล้มตึงลงไปนอนบนพื้นกระดานบ้านนอนดิ้นเล่าๆไปมาด้วยความเจ็บปวดย่างเนื้อคณาแต่ไม่สามารถที่จะร้องออกมาได้มีแต่เสียงขอกขอกที่ดังออกมาเพียงเท่านั้นพร้อมกับมือของนางที่ปัดปลายไปมาที่ลำคออมนุษย์ตนนั้นแค่นเสียงหัวเราะออกมาย่างพึงพอใจก่อนจะนั่งลงข้างๆร่างของนางบัวที่กำลังแน่นิ่งหมดลมหายใจนาทีต่อมาอมนุษย์ก็เริ่มฉีกกระชากกินร่างของนางบัวย่างสยดสยองเช้าตู่ของวันต่อมาความโกลาหลได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกครั้งเมื่อชาวบ้านพบกับศพของนางบัวที่อยู่ในสภาพอันสยดสยองไม่ต่างจากตาแย้มรายที่สองแล้วนับผู้ใหญ่คืนยังหาไอ้ตัวที่ลงมือฆ่าชาวบ้านไม่ได้หมู่บ้านของเราคงต้องร้างแน่ๆสับเปลือสมเอ่ยขึ้นในขณะที่แกกับเด็กวัดช่วยกันหามศพนางบัวลงมาจากบ้านเพื่อบรรจุลงโลงห้ามกลางเสียงร่ำไห้ของเหล่าญาติญาติแล้วตาสมจะให้ฉันทำยังไงทุกครั้งที่เรื่องเกิดขึ้นมันไม่มีร่องรอยอะไรทิ้งไว้เลยแม้กระทั่งรอยเท้าก็ยังไม่มีผู้ใหญ่ทองอินว่าหรือว่ามันจะใช้มนต์บังตาพวกเราไม่ให้ตามันเจอสับเปลือสมบอกที่ตาสมว่ามาก็น่าคิดอยู่นะแล้วเราจะทำยังไงที่จะจับมันได้ในหมู่บ้านของเราก็ไม่มีใครที่พอจะมีวิชาอาคมหรือมีความรู้ทางด้านคุณไสซะด้วยสิผู้ใหญ่ทองอินว่าพรางทำหน้าคุณคิดหลวงปู่เขียวไงผู้ใหญ่ก่อนบวชท่านเคยเป็นหมอคุณไสท่านน่าจะพอรู้วิธีจัดการกับเรื่องนี้ทราบเปลือสมว่าหลังจากเสร็จธุระจัดการเรื่องศพของนางบัวแล้วผู้ใหญ่ทองอินกับสับเปลือสมและชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ไปที่วัดเพื่อปรึกษากับหลวงปู่เขียวณตอนนี้ที่ศาลากลางลานวัดผู้ใหญ่ทองอินกับเหล่าชาวบ้านที่ตามมากำลังนั่งหน้าเครียดอยู่ตรงหน้าหลวงปู่เขียวหลวงปู่ครับเหตุการณ์ตายที่เกิดขึ้นผมเกรงว่ามันจะเป็นฝีมือของผีปอบอย่างที่ชาวบ้านหลายคนสงสัยหลวงปู่พอจะมีวิธีไหนจัดการหรือหาตัวว่าใครที่เป็นผีปอบได้ไหมครับผู้ใหญ่ทองอินเอ่ยถามหลวงปู่เขียวขมวดคิ้วก็หากันด้วยสีหน้าคุ้นคิดคู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างที่ผู้ใหญ่กับชาวบ้านคิดจริงๆอัตมาว่าเราคงต้องหาวิธีจัดการมันแล้วล่ะนั่นล่ะครับหลวงปู่เราจะหาตัวมันได้ยังไงครับสับเปลือสมโผงขึ้นเราต้องล่อมันหลวงปู่เขียวว่าแล้วเราจะล่อมันยังไงครับหลวงปู่ผู้ใหญ่ทองอินเอ่ยถามด้วยความสงสัยปอบมันชอบกินของสดๆต้องเอาวัวเอาควายมาล่อมันไงผู้ใหญ่หลวงพ่อเขียวว่าเอาวัวเอาควายมาล่อมันจะมาหรือหลวงปู่ดูท่าทางแล้วปอบตัวนี้มันฉลาดออกการอยู่นาลูกบ้านคนหนึ่งโผงขึ้นเรื่องนั้นพวกโยมไม่ต้องห่วงหรอกอัตมาจะทำวิธีเรียกมันเองสิ้นประโยคนั้นของหลวงปู่เขียวแผนการที่จะล่าปอบร้ายก็เริ่มขึ้นโดยผู้ใหญ่ทองอินได้เสียสละควายรุ่นตัวหนึ่งไปผูกไว้ที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านใกล้ๆกับป่าช้าตามที่หลวงปู่เขียวบอกแล้วคืนนี้หลวงปู่เขียว
จะทำพิธีเรียกผีปอบอยู่ที่กุฏิในวัดโตกค่ำวันเดียวกันนั้นณชายป่าท้ายหมู่บ้านเล่าชาวบ้านชายชะกันที่นำโดยผู้ใหญ่ทองอินตั้งหลบซุ่มอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้ควายที่ผูกไว้กับหลักใกล้ๆกับป่าช้ายังคงอยู่ในอาการที่นิ่งสงบนอนเขียวเอื้องย่างสบายอารมณ์จากหัวค่ำล่วงไปใกล้ย่ำดึกยังไม่มีวี่แววสิ่งผิดปกติใดๆปรากฏตัวออกมาชาวบ้านหลายคนที่อดรนทนหนาวมานานเริ่มบ่นอุบอิบเป็นระยะเพราะไม่เห็นตัวอะไรจะโผล่ออกมาเลยแม้แต่เงามันจะมาแน่หรือผู้ใหญ่สับเปลือสมเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ตัดเพาะไม่ดูเหมือนกันแต่รอดูอีกสักหน่อยเถอะถ้าไม่มีอะไรโผล่มาเราก็กลับบ้านไขบ้านมันผู้ใหญ่ทองอินว่าทว่าในตอนนั้นยังไม่ทันที่จะได้สิ้นประโยคเสียงหวีดร้องก็ดังมาจากภายในหมู่บ้านเสียงนั้นปลุกสติให้หลายคนที่กำลังง่วงให้ตื่นขึ้นมาจากผวังเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับผู้ใหญ่ใครคนหนึ่งร้องถามออกมาจากความมืดข้าไม่รู้ตอนนี้รีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านก่อนเร็วสิ้นเสียงของนายบ้านคณะล่าปอบก็วิ่งตามกันกลับเข้าไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าเขตหมู่บ้านพวกเขาทั้งหมดก็เห็นเหล่าชาวบ้านออกมายืนเกาะกลุ่มกันอยู่ที่กลางหมู่บ้านพร้อมกับพากันถืออาวุธครบมือทั้งมีดทั้งจอบเสียมปืนแก๊ปตามแต่จะหาได้ชาวบ้านกลุ่มนั้นพากันมายืนเก๊ะกังกังหันมองไปทางกระท่อมหลังหนึ่งตรงดินถัดจากกลุ่มชาวบ้านมีหญิงสาวกำลังร้องไห้อยู่เกิดอะไรขึ้นหรือผู้ใหญ่ทองอินเอ่ยขึ้นเมื่อมาถึงชาวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้ชายเอ่ยหันมาตอบที่บ้านของยายสายเกิดเรื่องครับผู้ใหญ่ไอ้ผีปอบมันบุกเข้าไปฆ่ายายสายตายแล้วครับเพราะยังดีที่อีนวลยังรอดมาได้ไม่งั้นมันคงตายตามแม่มันกว่าพวกฉันจะรวมกันได้ไอ้ผีปอบมันก็หนีไปแล้วแล้วมีใครเห็นมันไหมว่ามันไปทางไหนผู้ใหญ่ทองอินเอ่ยถามชาวบ้านทุกคนต่างสายหัวพร้อมกับตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นเพราะออกมาก็เห็นแต่นางนวลลูกสาวยายสายลงมายืนกรีดร้องอยู่ที่กลางลานบ้านเสียแล้วผู้ใหญ่ทองอินจึงหันไปทางนางนวลก่อนจะเอ่ยถามในนางนวลเอ็งเห็นหน้าผีปอบตัวนั้นไหมนางนวลพยักหน้าพรางกั้นสะกดอาการร้องไห้ไว้แล้วก็เล่าว่าตัวมันเป็นผู้ชายร่างผอมบนหัวไม่มีผมนุ่งผ้าคล้ายๆผ้าเตี่ยวผืนเดียวส่วนใบหน้าของมันฉันเห็นไม่ชัดผู้ใหญ่สิ้นประโยคนั้นของนางนวลเสียงชาวบ้านก็ฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งฝ่ายผู้ใหญ่บ้านกับสับปะเลอค่อยๆก้าวเดินขึ้นไปบนกระท่อมอย่างช้าๆด้วยใจระทึกไฟฉายที่นาบอยู่ใต้ลำกล้องปืนลูกซองแฝดค่อยๆสาดไปยังพื้นไม้กระทั่งถึงหน้ากระท่อมที่เปิดแง้มอยู่สับปะเลอสมเอื้อมมือไปจับที่บานประตูพรางหันมามองผู้ใหญ่ด้วยสายตาเป็นเชิงว่าพร้อมไหมเมื่อผู้ใหญ่ทองอินพยักหน้าเป็นเชิงให้คำตอบว่าพร้อมแล้วนั่นเองซาบเปลือสมจึงกระชากประตูออกและวินาทีเดียวกันนั้นแสงจากไฟฉายในมือของผู้ใหญ่ทองอินก็สาดส่องเข้าไปในกระท่อมกระทบเข้ากับภาพอันน่าสะดุดสยองของยายสายที่ตายอย่างน่าอนาถผู้ใหญ่ทองอินกับสับเปลือสมก็เบือนหน้านี้แทบจะพร้อมกันแต่ก็ต้องสะกดกันไว้ทั้งสองเดินเข้าไปสำรวจในกระท่อมเพื่อหาร่องรอยอะไรต่างๆก็พบว่าตรงหน้าต่างพังคล้ายกับมีใครหรือตัวอะไรที่พังออกไปมันน่าจะออกไปทางนี้นะผู้ใหญ่สับเปลือสมเอ่ยขึ้นผู้ใหญ่ทองอินมาที่หน้าต่างแล้วก็กาดไฟฉายลงไปตามพื้นดินมันเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเรื่องสยองขึ้นแล้วไอ้ผีร้ายมันทิ้งร่องรอยไว้คงจะเป็นเพราะมันรีบหนีเลยไม่ทันระวังผู้ใหญ่ทองอินเห็นเช่นนั้นก็รีบลุดลงมาจากกระท่อมแล้วร้องเรียกลูกบ้านชายชะกันส่วนหนึ่งให้ตามแกไปโดยอีกส่วนให้ช่วยกันจัดการศพของยายสายหน้าที่ต่อมาหลังจากที่นายบ้านเดินนำคณะออกติดตามรอยเท้าของอมนุษย์ที่พวกเขาเรียกว่าปอบรอยเท้าของมันเดินลัดเลาะไปตามหมู่แมกไม้มุ่งตรงไปทางวัดแต่ทว่าในระหว่างที่ตามรอยเท้านั้น
มาถึงช่วงหนึ่งมันกลับหายไปเสียดื้อเฮ้ยรอยเท้ามันหายไปแล้วผู้ใหญ่ทองอินอุทานออกมาอย่างหัวเสียมันหายไปราวกับมันบินได้ซาบเปลือสมพึมพำขึ้นมาปอบตะสมไม่ใช่ผีกระหังถึงจะบินได้ชายชาวบ้านคนหนึ่งว่าขึ้นซาบเปลือสมได้ยินเช่นนั้นก็เอ่ยว่าที่จริงข้าก็ไม่ได้เชื่อสักทีเดียวหรอกนะว่าไอตัวนี้มันจะเป็นปอบมันอาจจะเป็นอะไรนอกเหนือจากนั้นก็ได้ถ้าไม่ใช่ปอบไม่ใช่กระหังแล้วมันจะเป็นอะไรตาสมผู้ใหญ่ทองอินหันมาถามด้วยสีหน้าเครียดจราบซาบเปลือสมตอบแต่คำนั้นทำเอาผู้ใหญ่ทองอินและเหล่าชาวบ้านต่างทำหน้ามึนงงสงสัยกันหมดไอ้จราบที่ว่านะมันคืออะไรหรือตาสมผู้ใหญ่ทองอินเอ่ยถามซาบเปลือสมมองหน้านายบ้านสลับกับชาวบ้านคนอื่นคันแล้วก็เอ่ยว่าจราบมันคือนรกผีเป็นของต่ำที่พวกเล่นคุณไสชอบเลี้ยงเอาไว้ใช้งานรูปร่างในยามปกติก็คล้ายคนมีปีกร่างผอมโซมีเขี้ยวและเล็บยาวแต่เวลาออกหากินจะบินไปในร่างนกแสกเมื่อถึงที่หมายหรือเห็นเหยื่อก็จะกลายร่างเป็นอมนุษย์พุ่งเข้าจัดการเหยื่อจาบหรือนกผีจำพวกนี้อุปนิสัยคล้ายกับปอบชอบกินเครื่องในและของสดๆเป็นอาหารบางคนก็เลี้ยงไว้ใช้ในเรื่องโชคลาภแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างยิ่งเจ้าของให้มันไปฆ่าคนมากเท่าไรพลังอำนาจมันจะยิ่งมากเท่านั้นสุดท้ายจราบมันก็จะย้ายจากรูปปั้นอันเป็นที่สิงสถิตมาอยู่ในร่างของเจ้าของมันแทนพอตกดึกก็จะใช้ร่างเจ้าของออกหากินถ้าเป็นจราบอย่างที่ตาสมว่าเราจะจัดการมันยังไงผู้ใหญ่ทองอินเอ่ยถามสับเปลือสมสายหัวจัดการยากครับผู้ใหญ่หากไม่มีวิชาอาคมเก่งๆก็ปราบมันลงยากยากกว่าปอบเป็นร้อยเท่าแต่ก็ภาวนาขออย่าให้เป็นอย่างที่ว่าเลยเอาละข้อนั้นเรายังไม่แน่ใจอย่างไรข้าว่าเราลองไปปรึกษากับหลวงปู่เขียวก่อนดีไหมไหนๆก็จะถึงวัดแล้วสิ้นประโยคของผู้ใหญ่ทองอินแกก็เดินนำหน้าคณะไปทางวัดซึ่งบัดนี้บรรยากาศภายในวัดมีแต่ความเงียบสงัดเหล่าพระเนนต่างปิดกุฏิเงียบกันหมดจะมีเพียงกุฏิหลังเดียวที่ยังมีไฟตะเกียงส่องสว่างอยู่นั่นก็คือกุฏิของหลวงปู่เขียวเมื่อคณะของผู้ใหญ่ทองอินไปถึงก็พบหลวงปู่เขียวกำลังนั่งพิงประตูกุฏิในสภาพอิดโรยอังสะและสบงเต็มไปด้วยเลือดที่ดูท่าว่ามันจะไหลย้อยออกมาจากปากของท่านทุกคนในตอนนั้นที่เห็นสภาพต่างวิ่งกูขึ้นไปบนกุฏิเกิดอะไรขึ้นครับหลวงปู่ผู้ใหญ่ทองอินเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงหลวงปู่เขียวกืนน้ำลายลงอย่างฝืดคอก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงแหบพร่าระหว่างที่อาตมากำลังทำพิธีเรียกผีปอบให้มากินควายที่ผู้ใหญ่เอาไปล่อมันแต่ไอ้ปอบตัวนั้นมันดันโผล่มาที่นี่มันเล่นงานอาตมาที่นี่ยังดีที่อาตมาพอมีวิชาอยู่บ้างเลยป้องกันตัวได้มันจึงหนีเข้าไปทางหมู่บ้านแล้วตอนนี้ในหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างหรือโยมผู้ใหญ่ในหมู่บ้านตอนนี้ไอ้ผีหามันไปฆ่ายายสายและมันก็หนีมาทางนี้พวกผมตามมันมาแต่ไม่ทันผู้ใหญ่ทองอินตอบแล้วเอ่ยต่อแล้วหลวงปู่เห็นนายผีหาตัวนั้นไหมครับหลวงปู่เขียวทำหน้าอึกอักอยู่คู่หนึ่งคันแล้วก็ตอบว่าหน้าตามันอาตมาเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เพราะตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ว่าลักษณะก็ดูคล้ายกับตาจันเป็นอย่างมากประโยคท้ายของหลวงปู่เขียวทำเอาทุกคนมองหน้ากันไปมาสงสัยตาจันจะกลับมาจริงๆแล้วผู้ใหญ่แถมกลับมาครั้งนี้ก็กลายเป็นผีร้ายซะด้วยลูกบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นผู้ใหญ่ทองอินถอนหายใจแล้วก็กล่าวว่าถ้าคิดว่าตาจันแกกลับมาจริงๆเราต้องออกค้นหาว่าแกอยู่ที่ไหนจากนั้นผู้ใหญ่ทองอินก็
็ให้ลูกบ้านไปเรียกเนนมาดูแลหลวงปู่เขียวจากนั้นจึงพากันกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อจัดการศพของยายสายกันต่อไปรุ่งเช้าวันต่อมาที่ลานหน้าบ้านของผู้ใหญ่ทองอินคลาคล่ำไปด้วยเหล่าบรรดาชาวบ้านหัวข้อในการประชุมวันนี้คือการแจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นฝีมือของตาจันที่แกโดนคุณใส่ร้ายเข้าตัวจนกลายเป็นปอบแล้วย้อนกลับมาเล่นงานคนในหมู่บ้านจึงอยากจะขออาสาสมัครออกค้นหาตาจันหลังจากประชุมลูกบ้านเสร็จในเช้าวันนั้นชาวบ้านชายชะกันต่างออกค้นหาตั้งแต่ช่วงสายจวนเที่ยงเหล่าชาวบ้านต่างค้นหาไปทุกจุดที่คิดว่าจะเจอตาจันทั้งป่าช้าวัดรอบๆหมู่บ้านเรื่อยไปจนไปถึงเขตรอยต่อของหมู่บ้านใกล้ๆก็ไม่พบกระทั่งในช่วงบ่ายที่คณะของผู้ใหญ่ทองอินกำลังเดินทางกลับหมู่บ้านพลันนั้นตรงป่าช่วงหนึ่งแกกับลูกบ้านก็พบกับพระธุดงค์รูปหนึ่งซึ่งพระธุดงค์รูปนั้นหน้าตาคุ้นเอามากผู้ใหญ่ทองอินจึงพาลูกบ้านแวะเข้าไปกราบพระธุดงค์รูปนั้นและเพื่อดูให้ชัดว่าเป็นคนที่แกคิดไว้หรือไม่จนกระทั่งเข้าไปใกล้ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านต่างผงะเมื่อพระรูปนั้นคือตาจันที่พวกเขากำลังตามหาตกใจอะไรหรือโยมทองอินหรือว่าอาตมาเป็นตัวประหลาดไล่ฆ่ากินคนอย่างที่โยมอินกับลูกบ้านสงสัยตาจันหรือในตอนนี้ก็คือหลวงพ่อจันเอ่ยทักผู้ใหญ่ทองอินนั่งลงแล้วยกมือไหว้ครั้งหนึ่งด้วยความที่ยังไม่สนิทใจว่าจะเป็นพระจริงๆหรือใช้มนต์จำแรงบังตาให้พวกเขาเห็นภาพดังที่เห็นในตอนนี้หลวงพ่อบวชตั้งแต่เมื่อไรครับผู้ใหญ่ทองอินเอ่ยถามสายตาของแกจับจ้องไปที่ใบหน้าของภิกษุเบื้องหน้าราวกับกำลังจับผิดอะไรบางอย่างหลวงพ่อจันเห็นสีหน้าของผู้ใหญ่ทองอินที่แสดงออกมาเช่นนั้นก็รู้ได้ว่าแกคิดสงสัยอะไรหันตอบออกไปว่าอัตมาบวชตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านช่วยให้เหตุผลได้ไหมครับหลวงพ่อว่าทำไมคืนนั้นท่านต้องหนีออกจากหมู่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมท่านต้องบวชผู้ใหญ่ทองอินตั้งกระทู้ด้วยที่คาใจมานานอัตมาเล่าโยมผู้ใหญ่กับชาวบ้านก็คงไม่เชื่อเพราะว่าต่างพากันคิดไปแล้วว่าอัตมาเป็นปอบหาที่กินคนในหมู่บ้านไปถึง3ศพประโยคนั้นของหลวงพ่อจันทุกคนต่างส่งเสียงฮือไปตามๆกันพลางละมือจากการพนมคว้าเอาอาวุธที่ถืออยู่มากำไว้แน่นกระทั่งหลวงพ่อจันถอนใจแล้วกล่าวต่อว่าทุกคนคงอยากรู้สิว่าคืนนั้นที่บ้านของอัตมาเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอัตมาต้องหนีออกจากหมู่บ้านทุกคนจำได้ไหมว่าก่อนหน้านั้นเกิดการตายประหลาดกับสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านหลวงพ่อจันพูดมาถึงตรงนี้ผู้ใหญ่ทองอินกับชาวบ้านต่างพยักหน้ารับด้วยความอยากรู้ครั้นแล้วหลวงพ่อจันก็เล่าต่อว่าการตายของสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านในทีแรกอัตมาคิดว่าเป็นโรคหาแต่ดูแล้วมันไม่ใช่เพราะสัตว์เลี้ยงที่ตายล่าสุดมันถูกฉีกเป็นชิ้นๆอย่างที่พวกโยมรู้ๆกันนั่นเองทำให้อัตมาคิดต้องเป็นปอบแน่ๆอัตมาพยายามค้นหาว่าใครเป็นปอบจนกระทั่งคืนที่ฝนตกคืนนั้นอัตมาได้เห็นตัวการที่ไล่กินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่ครั้งแรกอัตมามั่นใจว่ามันเป็นปอบแต่เมื่อได้เห็นตัวจริงๆแล้วอัตมาจึงรู้ว่ามันไม่ใช่ปอบอย่างที่คิดไอ้ตัวนั้นมันคือจราบนกผีที่เป็นคุณไสของตำที่มีคนเอามาเลี้ยงแล้วกลุ่มไม่อยู่ทำให้มันออกอารวาสกินสัตว์คืนนั้นอัตมาพยายามจับตัวมันเพื่อจะหาตัวเจ้าของทว่าอาคมของอัตมาสู้มันไม่ได้
พาะเจ้าของมันส่งอาคมมาช่วยเสริมกำลังของมันคืนนั้นอัตมาเกือบตายแต่ยังไงก็ดีตอนสุดท้ายก็ได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของจราบหรือนกผีหาตัวนั้นใครหรือครับหลวงพ่อผู้ใหญ่ทองอินโพ่งถามสมภารเขียวหรือหลวงปู่เขียวนั่นละเป็นเจ้าของจราบนั่นเองจึงทำให้อัตมารีบออกจากหมู่บ้านเพราะถ้าขืนสู้กับมันต่อไปอัตมาต้องตายแน่เลยต้องจำใจหนีหัวซุกหัวซุนออกมาแต่กระนั้นอัตมาคิดว่าจะหนีพ้นแต่ไม่เลยสมภารเขียวยังส่งไอ้นกผีตัวนั้นไล่ตามรังควานอัตมาอยู่ตลอดจนกระทั่งอัตมาได้พบกับพระธุดงค์ผู้เรืองเวททางด้านสายขาวช่วยเอาไว้ทำให้รอดพ้นจากเหงือมือของมัจจุราชอัตมาจึงขอบวชและเรียนวิชากับท่านจนกระทั่งพระอาจารย์ของอัตมาท่านบอกให้กลับมาช่วยหมู่บ้านพออัตมามาถึงก็รับรู้ได้โดยญาณแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฉะนั้นต้องรีบจัดการก่อนที่อะไรจะสายไปกว่านี้ผู้ใหญ่ทองอินฟังจบก็เอ่ยว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามาจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นความจริงเรื่องนั้นอัตมาคิดไว้แล้วว่าโยมต้องถามแบบนี้หลวงพ่อจันทร์พูดจบก็หลวงยามหยิบเอาสายสินที่มีตะกุดออกมาส่งให้ผู้ใหญ่ทองอินราว10 กว่าเส้นนี่เป็นตะกุดป้องกันพูดผีมันไม่อำนาจบังตาพูดผีไม่ให้มองเห็นเราได้หากโยมอยากรู้จริงหรือไม่จริงคืนนี้ก็ใส่ตะกุดนี้ไว้แล้วไปแอบดูที่กุฏิของหลวงปู่เขียวหากไม่จริงอย่างที่อาตมาว่าโยมทองอินกับชาวบ้านจะทำอะไรกับอาตมาก็แล้วแต่โยมเลยยังไงคืนนี้อาตมาก็จะเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะจัดการกับจราบก่อนที่มันจะกินคนหมู่บ้านไปจนหมดหลังจากที่ผู้ใหญ่อินกับเหล่าชาวบ้านได้ฟังก็มีท่าทางลังเลใจกับเรื่องที่ได้ฟังจึงหันไปปรึกษากันอยู่คู่ใหญ่แต่สุดท้ายก็สรุปได้ว่าและถ้าหากไม่เป็นไปตามที่หลวงพ่อจันทร์เล่ามาล่ะและการที่หนีกลับทั้งที่เจอตัวบุคคลที่ตามหาแล้วมันจะไม่เป็นการดีนั่นเองผู้ใหญ่ทองอินจึงสั่งให้ชาวบ้านคุมตัวโดยไม่มีข้อแม้ใดๆหลวงพ่อจันทร์ท่านก็ยินยอมทำตามแต่โดยดีเมื่อก่อนจะถึงหมู่บ้านผู้ใหญ่ทองอินยังไม่ให้หลวงพ่อจันทร์เข้าหมู่บ้านให้ปักกฎอยู่ที่ป่านอกหมู่บ้านเสียก่อนโดยให้ลูกบ้าน3 คนคอยเฝ้าแล้วหันกลับไปกำชับกับลูกบ้านคนอื่นว่าหากใครถามว่าเจอตาจันทร์ไหมให้ตอบว่าไม่เจออย่าเผลอหลุดปากไปเด็ดขาดส่วนเรื่องที่จะแอบไปพิสูจน์ความจริงว่าหลวงพ่อเขียวเป็นพูดผีปีศาจอย่างที่หลวงพ่อจันทร์ว่าหรือไม่ผู้ใหญ่ทองอินจะประชุมลับๆคัดเลือกคนไปเองเพราะเรื่องนี้จะแพ่งพายมั่วๆไม่ได้หลังจากกลับเข้ามาในหมู่บ้านผู้ใหญ่ทองอินก็เรียกประชุมลูกบ้านที่วางใจรวมถึงสัปเหร่อสมจากนั้นพอพกคำเล่าชาวบ้านทั่วไปต่างก็ปิดบ้านเงียบตามคำสั่งของนายบ้านทางด้านกลุ่มชาวบ้านนับ10 คนที่ผู้ใหญ่ทองอินนัดแนะกันเอาไว้ต่างไปรวมกลุ่มกันที่ทางเข้าวัดโดยที่ต่างคนต่างก็พกตะกุดที่ผู้ใหญ่ทองอินแจกให้ครั้นทุกคนพร้อมแล้วผู้ใหญ่ทองอินก็นำคณะตรงไปยังกุฏิของหลวงปู่เขียวโดยการกระจายกำลังซุ่มดูอยู่รอบๆบางส่วนก็วิ่งไปเตือนพระเนนรูปอื่นๆให้อยู่แต่ภายในกุฏินี่ผู้ใหญ่มั่นใจเหรอที่หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนะสับประเสมกระซิบถามผู้ใหญ่ทองอินสายหน้าไม่แน่ใจหรอกตะสมนี่แหละจึงอยากพิสูจน์หากไม่ได้เป็นตามที่หลวงพ่อจันว่าฉันจะเป็นคนจัดการแกเองระหว่างนั้นพี่ทั้งสองกำลังสนทนากันลูกบ้านคนหนึ่งก็เอื้อมมือมาสะกิดแล้วชี้ขึ้นไปบนกุฏิของหลวงปู่เขียว
บัดนี้กุฏิหลังนั้นกำลังมีการเคลื่อนไหวร่างของพระชรากำลังเปิดประตูออกมาคันแล้วท่านก็หันซ้ายแลขวาแล้วยกมือขึ้นพนมพรางพึมพำคาถาอยู่คู่หนึ่งแล้วก็เป่าพวดออกไปรอบๆพลันนั้นก็มีลมวูบหนึ่งพัดมาทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเกิดอาการเหมือนจะวูบแต่ก็เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเพราะตะกรุดที่แขวนเกิดอาการร้อนวาบขึ้นมาชั่วขณะทำให้ผู้ใหญ่ทองอินกับชาวบ้านฟื้นสติมาได้มนต์สะกดให้ลับสับเปลือสมว่าแล้วเอ่ยต่อมิน่าละทำไมเวลาเกิดเรื่องพระเนรในวัดถึงไม่รับรู้ด้วยตอนนี้ทุกคนต่างจับจ้องไปที่ร่างของพระชราเป็นตาเดียวและวินาทีต่อมาจากนั้นร่างของพระชราที่พวกเขาเห็นค่อยๆแปรเปลี่ยนไปทีละน้อยร่างพระชราที่พร้อมอยู่แล้วยิ่งพร้อมลงมากกว่าเดิมจนเหลือแต่หนังติดกระดูกนิ้วมือทั้งสองข้างค่อยๆยืดยาวออกผิดมนุษย์มนาผิวหนังเนื้อตัวเปลี่ยนไปเป็นสีดำที่มุมปากทั้งสองข้างมีเขี้ยวงอกออกมานั่นยังไม่ทำให้พวกเขาตะลึงเท่ากับที่หลังของอมนุษย์ตนนั้นมีปีกคล้ายกับค้างคาวงอกออกมาแต่เพียงคู่เดียวก็หดกลับเข้าไปตอนนี้ดูเหมือนว่าหลวงปู่เขียวที่กายร่างเป็นอมนุษย์มองไม่เห็นหรือรับรู้ถึงการมีอยู่ของผู้ใหญ่ทองอินเลยคงจะเป็นเพราะอำนาจของตะกรุดที่ช่วยปดบังตาเอาไว้ที่แท้เรื่องทั้งหมดก็เป็นฝีมือของหลวงปู่เขียวนี่เองมิน่าระตามจับทีไรไม่ได้ตัวสักทีแถมยังหลอกพวกเราให้เอาควายไปล่อที่ป่าช้าแล้วตลบหลังเล่นงานคนในหมู่บ้านแล้วนี่หรือคือร่างของผีหาจราบที่ว่าผู้ใหญ่ทองอินพึมพำใช่แล้วผู้ใหญ่ตัวนี้แหละที่ร้ายยิ่งกว่าปอบหลายเท่าสับเปลือสมบอกด้วยน้ำเสียงแผ่วเบามีทางไหนจะปราบมันได้ไหมตาสมผู้ใหญ่ทองอินเอ่ยถามต้องเป็นผู้มีวิชาอาคมเท่านั้นละผู้ใหญ่จึงจะปราบมันได้แต่เอ๋หลวงพ่อจันไงผู้ใหญ่หากแกไม่ได้เป็นผีร้ายอย่างที่เราเข้าใจท่านน่าจะมีวิธีจัดการได้สับเปลือสมว่าหลังจากสิ้นประโยคของสับเปลือสมร่างของอมนุษย์ที่ยืนอยู่บนชานพักกุฏิก็กระโจนลงมาแล้ววิ่งไปทางหมู่บ้านผู้ใหญ่เห็นเช่นนั้นก็สั่งให้ลูกบ้านรีบวิ่งตามไปอมนุษย์ร่างผอมกะล่องที่ดูไร้เรี่ยวแรงมันกลับสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเพียงแค่แวบเดียวมันก็หายออกไปจากสายตาแล้วณตอนนี้ภายในหมู่บ้านที่เงียบสงัดร่างของอมนุษย์กำลังเดินตรงไปที่กระท่อมของนางนวลซึ่งคืนนี้ปีศาจร้ายมาจะตามฆ่าปิดปากนางนวลที่เห็นตัวมันเมื่อมันมาถึงมันก็ใช้วิธีหลอกล่อโดยจำแรงกายให้เป็นนายบ้านแล้วเอ่ยเรียกนางนวลที่นอนอยู่คนเดียวมันได้ผลนางนวลเปิดประตูออกมาแต่เมื่อประตูเปิดออกนางนวลก็ต้องผงะงายหลังเมื่อร่างที่เห็นนั้นมันกลายเป็นร่างของอมนุษย์ที่ฆ่าแม่ของตนเมื่อคืนก่อนเธอทำท่าจะกรีดร้องเพราะความตกใจแต่ทว่าเสียงไม่มีปากไม่ยอมขยับเช่นเดียวกันกับร่างกายที่หยุดนิ่งปานถูกมนต์สะกดอมนุษย์ผีหาเดินย่างก้าวขึ้นไปบนบันไดหมายจะจัดการนางนวลให้สิ้นทว่าจังหวะนั้นก่อนที่ผีหาจะได้เข้าถึงตัวของนางนวลครั้นนั้นเสียงปืนก็ดังสนั่นหวั่นไหวพร้อมกับร่างของอมนุษย์เซถลาตกกระไดเรือนลงไปกองอยู่บนพื้นมันหันขวับกลับมามองทางผู้ที่ยิงมันก่อนจะคำรามออกมาย่างโกรธแค้นหยุดนะสมภารเขียวท่านทำบาปทำกรรมมาเยอะแล้วหยุดก่อบาปก่อกรรมครั้งนี้ซะไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนผู้ใหญ่ทองอินร้องขึ้นปืนลูกซองแฝดในมือเล็งจับไปที่ร่างของผีหาจราบที่บัดนี้มันยืนแยกเขี้ยวจับจ้องมาที่ผู้ใหญ่ทองอินกับชาวบ้านซึ่งบัดนี้ชาวบ้านที่หลับไหลต่างตื่นขึ้นมาเพราะเสียงปืน
และเสียงเอะอะบ้างคว้าปืนแก๊ปลงมาจากเรือนมารวมกลุ่มกับนายบ้านคันแล้วไอ้ผีหามันก็เอ่ยขึ้นว่าไหนๆพวกเองก็รู้แล้วว่าข้าเป็นอะไรงั้นคืนนี้ข้าจะจัดการพวกเจ้าให้หมดทั้งหมู่บ้านพูดจบอมนุษย์ผีหาก็วิ่งตรงเข้าหาผู้ใหญ่ทองอินนั่นเองทำให้แกต้องลั่นไกปืนที่เหลืออยู่ในลำกล้องซ้ายออกไปกระสุนลูกปลาย9เมตรพุ่งอัดเข้าที่ร่างของอมนุษย์อย่างจังทว่าหาได้หยุดยั้งหรือปิดชีพของมันลงได้ทำได้เพียงแค่ทำให้มันหยุดชะงักไปชั่วครู่หนึ่งผู้ใหญ่ทองอินกับเหล่าชาวบ้านต่างพากันตกใจเบิกตาโพงเมื่อผีหาตนนั้นมันเข้ามาถึงตัวของผู้ใหญ่ทองอินมันกางกรงเล็บแหลมคมกระซวกเข้าที่หัวไหล่ข้างซ้ายของผู้ใหญ่ทองอินอย่างแรงโอ้ยผู้ใหญ่ทองอินร้องออกมาอย่างเจ็บปวดไอ้ผีร้ายมันสะบัดมือข้างที่กระซวกร่างของนายบ้านอย่างแรงจนร่างของแกปิ้วหวือกิ่งไปนอนโอดโอยอยู่ที่พื้นดินนั่นเองเล่าชาวบ้านที่มีปืนทั้งปืนลูกซองอีเดียวและปืนแก๊ปต่างระดมยิงใส่ผีหาตัวนั้นอย่างไม่ยั้งแต่กระสุนทุกนัดไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยฝ่ายชาวบ้านต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายโดนเล่นงานไปหลายคนต้องลงไปนอนโอดโอยเลือดท่วมตัวบ้างต้องนอนกลุ่มท้องที่มีลำไส้ปริ้นออกมาเพราะถูกกรงเล็บอันแหลมคมกระซวกท้องจนเวอะไปหลายต่อหลายคนตาสมสับเปลือเท่าเองก็เช่นกันแกพยายามไล่ฟันให้ผีร้ายด้วยมีดอาคมแต่กลับถูกเล่นงานจนลงไปนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงผู้ใหญ่ทองอินได้แต่นอนมองความวิปโยคที่เกิดขึ้นยากไม่มีหนทางที่จะช่วยอะไรได้เพราะร่างกายแกเองก็เจ็บหนักไม่ต่างอะไรกับคนอื่นๆแต่แล้วก่อนที่เรื่องมันจะจบลงด้วยโศกอนาตกรรมจะเกิดขึ้นกับเหล่าชาวบ้านพลันนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจุดก่อเวรก่อกรรมได้แล้วท่านเขียวท่านก่อกรรมมาเยอะแล้วอมนุษย์ผีหาหันขวับไปมองทางต้นเสียงพร้อมๆกับเหล่าชาวบ้านภาพที่เห็นนั้นคือพระภิกษุร่างขุนตาข้านึกว่าใครที่แท้ก็หมอจันจอมขี้ขาดนี่เองครั้งก่อนหนีข้าหัวซุกหัวสุนอย่างหมาจนต้องหนีไปบวชเลยหรือแล้วครั้งนี้กับหมายข้าจัดการแบบง่ายๆดีข้าจะได้ล้างบางที่นี่ให้หมดในคราวเดียวว่าแล้วผีหาหลวงปู่เขียวก็วิ่งเข้าหาหลวงปู่จันมาจะสังหารท่านถ้าว่ามันเข้ายังไม่ทันถึงตัวด้วยซ้ำมันกลับต้องกระเด็นพลางออกมาครั้งก่อนอัตมาเป็นเพียงหมอธรรมที่มีวิชาอาคมเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่ตอนนี้อัตมาเป็นพระที่มียอดพระธรรมเป็นเกาะกลุ่มกันท่านทำอะไรอัตมาไม่ได้หรอกท่านจงหยุดเสียเถิดอัตมาจะช่วยท่านให้หลุดพ้นจากจราบที่มันครอบงำท่าน ผีหาตนนั้นหัวเราะออกมาจะปลดปล่อยข้าหรือเอาชีวิตตัวเองให้มันรอดก่อนเถอะว่าแล้วไอ้ผีร้ายมันก็พุ่งพวดเข้ามาหาหลวงพ่อจันแต่เข้าไปครั้งใดก็เป็นอันกระเด็นกลับทุกครั้งแถมยังได้รับบาดแผลกลับมาด้วยหลวงพ่อจันปลดสังคติลงจากบ่ายกขึ้นบริกรรมคาถาลงที่สังคติจากนั้นความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผ้าที่ทาบอยู่บนมือของหลวงปู่จันมันกลายเป็นเชือกที่เหลืองแสงสีส้มสว่างนวลพุ่งเข้ารัดร่างของอมนุษย์บัดนี้หลวงปู่เขียวในร่างของอมนุษย์ผีหาพยายามลิ้นลนจนสุดฤทธิ์เพื่อหมายจะหลุดพ้นจากพันธนาการแต่มันกลับไม่ได้ผลดูเหมือนยิ่งดิ้นเชือกก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นผีหาตนนั้นเห็นท่าไม่ดีจึงกางปีกที่ดูคล้ายกับปีกข้างขาวนั้นออกมาหมายจะบินหนีหลวงพ่อมันจะบินหนีแล้วผู้ใหญ่ทองอินร้องขึ้นหลวงพ่อจันเห็นเช่นนั้นก็หลับตาบริกรรมคาถา
พียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นที่ปีกของไอ้ผีร้ายก็มีเปลวเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาผีร้ายร้องขึ้นอย่างสุดเสียงพางดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นกระทั่งปีกทั้งสองข้างของมันหมอดไหม้กลายเป็นเท่าทานหลวงพ่อจันเดินตรงเข้าไปหาร่างของผีร้ายแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านรู้ทั้งรู้ว่าเอาจราบมาเลี้ยงแล้วมันจะส่งผลอะไรท่านยังทำจริงอยู่ว่ามันให้สิ่งที่ท่านต้องการทั้งโชคลาภวาสนาดีหรืออะไรก็แล้วแต่บทสุดท้ายจราบหรือไอ้นกผีขุนใสของต่ำเหล่านั้นมันก็จะหันมากินตัวท่านเองกลายเป็นอสุรกายอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ในขณะที่หลวงปู่จันทร์ก้าวออกมาอะมนุษย์ตนนั้นมันไม่มีท่าทีว่าจะสำนึกหรือละความพยายามที่จะดิ้นรนออกจากพันธนาการเลยหลวงพ่อจันทร์เห็นเช่นนั้นก็ถอนใจจริงที่หลวงพ่อจันทร์รู้ดีว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะจราบมันเป็นผีหาไม่รู้จักความดีอะไรเอาแต่จะฆ่าชีวิตอย่างเดียวแต่ที่พูดก็เพียงหวังว่าดวงจิตของหลวงปู่เขียวจะยังมีความสำนึกในคุณงามความดีและฟื้นสติกลับมาได้แต่ดูท่าแล้วมันไม่มีทางเลยเพราะวิญญาณร้ายมันกืนกินทั้งร่างกายและวิญญาณไปหมดสิ้นแล้วหลวงพ่อจันทร์จึงหลวงหยิบเอามีดอาคมในย่ามแล้วเดินตรงไปที่ร่างของผีร้ายก่อนจะพนมมือบริกรรมคาถาอยู่นานหลายอึดใจคันแล้วก็จี้ปลายมีดอาคมเล่มนั้นลงที่กลางหน้าผากของผีร้ายจากนั้นก็ร่ายคาถาสะกดวิญญาณผีร้ายพยายามดิ้นจนสุดฤทธิ์แต่ก็ไม่เป็นผลยิ่งเสียงสวดดังขึ้นเท่าไรมันก็ยิ่งดิ้นแรงเท่านั้นร่างของผีร้ายค่อยๆหดเล็กลงหดเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งร่างของมันก็เป็นเพียงร่างซากแห้งๆเชือกอาคมที่รัดร่างตอนนี้คืนสภาพเป็นสังขติเหมือนเดิมแต่นั่นยังไม่จบหลวงพ่อจันนั่งลงแล้วพลิกร่างอันผอมแห้งไร้วิญญาณของหลวงปู่เขียวให้หงายขึ้นตอนนั้นผู้ใหญ่ทองอินที่สามารถจะลุกขึ้นมาได้ก็เดินเข้ามาหาด้วยสภาพอิดโรยพลางเอ่ยถามหลวงพ่อจันที่กำลังกรีดมีดผ่าหน้าท้องศพของหลวงปู่เขียวหลวงพ่อจะทำอะไรหรอครับผ่าเอาจราบออกมาจากร่างของหลวงปู่เขียวนะสิโยมอินท่านตอบและนั่นเมื่อผ่าท้องศพอันแห้งกรังนั้นเสร็จหลวงพ่อจันก็ล้วงมือไปคว้าเอาบางสิ่งในท้องศพของหลวงปู่เขียวคู่หนึ่งหลวงพ่อจันก็เอารูปปั้นสำริดขนาดเท่ากับ2นิ้วออกมารูปร่างของมันกึ่งคนกึ่งอสุรกายเหมือนกับร่างของปู่เขียวตอนที่กายร่างเป็นอมนุษย์ไม่มีผิดจัดการมันดงได้แล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อผู้ใหญ่ทองอินเอ่ยถามไม่หลอกโยมทองอินอัตมาแค่สะกดมันเท่านั้นการที่จะทำลายจราบหรือนกอสูรผีต้นนี้ลงได้นั้นต้องอาศัยพระผู้ทรงวิทยาคมเท่านั้นหลวงพ่อจันตอบผู้ใหญ่ทองอินได้ยินเช่นนั้นก็ถามต่อแล้วหลวงพ่อจะทำยังไงต่อไปครับอัตมาจะนำผีร้ายต้นนี้กลับไปหาพระอาจารย์ของอัตมาเพื่อทำลายมันหลวงพ่อจันตอบเมื่อเหตุการณ์อันระทึกได้สิ้นสุดลงเล่าบรรดาชาวบ้านทั้งหลายที่ได้รับบาดเจ็บต่างถูกพาไปรวมตัวกันที่ศาลากลางลานวัดหลวงพ่อจันที่เดิมทีแล้วเป็นหมอธรรมและหมอยาสมุนไพรได้ช่วยรักษาชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจนหายดีและจากนั้น3วันต่อมาหลวงพ่อจันจึงลาชาวบ้านเพื่อจะนำอสูรร้ายผีหาตนนี้ไปจัดการทำลายต่อไปและหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับสำหรับเรื่องราวที่เล่ามาในวันนี้หากผิดพลาดประการใดทางสแกรี่เรื่องเล่าและทีมงานก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านชื่นชอบผลงานแนวนี้ก็
็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแล้วเราจะรังสรรค์ผลงานมามอบให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังให้ได้รับชมรับฟังกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ